มะเร็งที่คือสัตว์ที่ไม่เป็นประโยชน์มันมีมากกว่าสัตว์ที่เป็นประโยชน์ต้นไม้ในป่าต้นไม้ที่จะเป็นประโยชน์ควรในการที่จะเอามาทำเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นเครื่องประดับมีน้อยคนเราที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกคนและสัตว์ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกก็มีน้อยเหมือนกันแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลเม็ดกรวดเม็ดทรายมีมากแต่ที่จะเป็นแผ่นดินที่จะเป็นเพชรเป็นพลอยมีน้อยคนเราเกิดมาตายเกิดมาแก่มาตายมีมากแต่คนที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกกลับมีน้อยและบางทีคนที่เป็นโทษแก่โลกกลับมีมากยังไงในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้อะไรที่ไม่ถูกใจอะไรที่ไม่ได้ใจอะไรที่ไม่สมใจเราเกิดขึ้นมีอยู่บ้างก็ให้ยอมรับเสียวันในโลกเป็นอย่างนี้ในเมื่อเรายอมรับเสียเราก็อยู่ในโลกอย่างสบายคนในโลกใจถูกใจเราไปเสียทั้งหมดยากแม้แต่เราเองคนเดียวบางทีเราไม่ถูกใจเราก็มีอยู่มากในเมื่อเราทำความเข้าใจอย่างนี้เราก็อยู่ในโลกอย่างสบายเพราะเราทำใจได้เราปรับใจของเราให้เข้ากับธรรมชาติของโลกได้ไปนั่งตรงไหนสะดวกสบายก็นั่งไปเถอะตรงไหนมันมีแมลงมากเราก็หลีกเอาใครมีผ้ามีแพรก็เอาผ้าที่มีแพรที่มีแล้วปูนั่งเอาก็คิดถึงสมัยพระพุทธเจ้าออกแสวงหาความตรัสรู้แสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เตรียมเมื่อเสือเตรียมหมอนไปด้วยดอกไม่ได้เตรียมเสือไม่ได้เตรียมหมอนไม่ได้เตรียมผ้าห่มอะไรเพราะในประวัติไม่ได้กล่าวไว้พระพุทธเจ้าเสด็จไปตามลำพังจะขนอะไรต่ออะไรไปคงจะไม่สะดวกเ
เราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าเสียที่พักจะไม่สะดวกที่หลับที่นอนจะไม่ค่อยสะดวกสบายนี่พระพุทธเจ้าไปแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าลำบากกว่านี้เราไม่ปรากฏว่ามีใครไปสร้างกุฏิสร้างที่อยู่ที่อาศัยถวายพระพุทธเจ้าในช่วงในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้นั้นสรุปแล้วก็อาศัยอยู่ตามเงื่อนผาบ้างตามร่มไม้บ้างอยู่ไปในลักษณะนั้นจึงว่าไม่สะดวกไม่สบายบางสิ่งบางอย่างบ้างเราคิดถึงพระพุทธเจ้ายิ่งลำบากกว่าเรายิ่งลำบากกว่าเราที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้อาหารการรับประทานอาหารที่พระพุทธเจ้าได้รับได้เสวยหรือได้ครบได้ฉันระหว่างที่แสวงความเป็นพระพุทธเจ้าแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้านั้นกินเพียงแต่ว่าไม่ให้ตายหาความอิ่มหาความอร่อยในอาหารนั้นไม่มีเหมือนกับสัตว์อื่นๆที่ไม่มีหม้อข้าวสัตว์อื่นๆที่ไม่มียุ่งไม่มีช้างแสวงหาไปกินหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเพียงแต่ไม่ให้ชิวไม่ให้อดไม่ให้ตายเท่านั้นคือว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาทุกอย่างศาสดาในเรื่องนั้นในด้านการต่อสู้พระพุทธเจ้าทรงต่อสู้ไม่มีใครเสมอที่พระพุทธเจ้าทรงต่อสู้มาแล้วเราจะไม่สะดวกสบายบ้างก็คิดถึงสมัยพระพุทธเจ้าแสวงความเป็นพุทธเจ้ายากลำบากกว่าเรานี่มากเรายังดีมากถ้าหากว่าเปรียบเทียบนี่อะไรที่จะเป็นการแก้เรานี่แก้จิตแก้ใจของเราเราก็เอาสิ่งที่สามารถที่แก้ได้นั่นล่ะเอามาแก้การแก้จิตแก้ใจของเราเป็นเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้แก้จิตแก้ใจอะไรเป็นการกระทำที่จะแก้ใจแก้ความอยากแก้กิเลสของเรานั่นแหละเป็นศาสนธรรมพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสทรงสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงสอนให้ต่อสู้ให้อดทนอะไรถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสะดวกสบายไปหมดแล้วเราจะไปต่อสู้กับอะไรให้ไม่สะดวกสบายบ้างให้อดอยากขาดแคลนบ้างเรามีโอกาสได้ต่อสู้มาจึงว่าการไม่สะดวกสบายนี้ก็เป็นประโยชน์ในการที่จะสร้างเราให้เข้มแข็งเข้มแข็งด้วยความอดความทนสภาพสิ่ง
สภาพเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราก็เอาเหตุการณ์ที่มีที่เป็นนั่นน่ะมาเป็นธรรมเครื่องแก้จิตแก้ใจของเราเอาสภาพสิ่งที่มีที่เป็นนั่นน่ะสร้างพลังนี่ให้แก่จิตแก้ใจของเราการกระทำที่เป็นการแก้จิตแก้ใจหรือสร้างพลังใจของเรามีความเข้มแข็งนี่เป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจของเรานี่เองคำว่าธรรมธรรมก็คือใจใจก็คือธรรมะการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติใจการปฏิบัติใจคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติเราการปฏิบัติเราคือการปฏิบัติธรรมแต่หากว่าการปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติเราแล้วเราจะไปปฏิบัติอะไรนี่จะไปปฏิบัติต้นไม้จะปฏิบัติก้อนหินนี่คนเขาก็จะว่าเป็นบ้าเท่านั้นไม่รู้จะไปปฏิบัติเขาทำไมเขาไม่มีกิเลสตัณหาอะไรต้นไม้เขาไม่ได้มีกิเลสมีตัณหาไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแล้วเราจะไปปฏิบัติเขาทำไมก้อนหินแผ่นดินแผ่นหญ้าก็เหมือนกันเขาไม่ได้มีกิเลสเขาไม่ได้มีความโลภเขาไม่ได้มีความโกรธเขาไม่ได้มีความหลงแล้วเราจะไปปฏิบัติเขาทำไมการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติเราการปฏิบัติเรานี่ล่ะเป็นการปฏิบัติธรรมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สอนลงที่เราอันเดียวสอนให้รักษาศีลก็คือการรักษาเราสอนให้ทำสมาธิก็ทำก็สอนให้เรานี่ปฏิบัติเราสอนให้ไทยไล่มีเมตปัญญาก็สอนให้เราเนี่ยมีปัญญาการรักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรมการทำสมาธิก็เป็นการปฏิบัติธรรมการทำจิตของเราให้มีปัญญาก็เป็นการปฏิบัติธรรมสรุปแล้วการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติเรานี่เองเราปฏิบัติได้แค่ไหนเพียงไรนั่นเป็นผลงานนั่นเราปฏิบัติธรรมได้เท่าที่เราปฏิบัติได้นั่นเรานี่เคยปฏิบัติธรรมได้มีการปฏิบัติธรรมด้วยกันมาแล้วทั้งนั้นผลของการปฏิบัติธรรมแต่ละรายแต่ละรายของเราไม่เหมือนกันหรอกผู้ปฏิบัติธรรมมามากคนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความเรียบร้อยดีกายก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยเพราะใจนี่เรียบร้อยมาจากใจกายไม่เรียบร้อยวาจาไม่เรียบร้อยก็เป็นเพราะใจผู้เรานี่มีการปฏิบัติธรรมมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นความเรียบร้อยของเราทุกคนนี่จึงมีและมียิ่งหย่อนกว่ากันการบำเพ็ญบารมีของเรานี่มีการบำเพ็ญมาด้วยกันทั้งนั้นเราจึงเป็นเราจึงเป็นคนเราจึงเป็นสัตว์ที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นสัตว์ประเสริฐการบำเพ็ญบารมีของเราได้มีการบำเพ็ญมาแล้วเราจึงเป็นเราอย่างนี้การบำเพ็ญบารมีของเราไม่เสมอกันความที่เราบำเพ็ญมาไม่เสมอกันนี่ละความยิ่งหย่อนจึงมีความยิ่งหย่อนกว่ากันบางคนมีสติปัญญามาก
บางคนมีสติปัญญาน้อยบางคนมีทรัพย์มากบางคนมีทรัพย์น้อยนี่บางคนเป็นคนฉลาดบางคนเป็นคนโง่บางคนเป็นคนตาดีบางคนเป็นคนตาบอดบางคนเป็นคนแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์บางคนหาความแข็งแรงไม่ได้มีแข้งขาก็พิการเสียนี่มันแตกมันต่างกันมันไม่เหมือนกันอย่างนี้ที่ไม่เหมือนกันอย่างนี้ล่ะเพราะการบำเพ็ญบารมีของเรามาไม่เสมอกันในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้อะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีให้เราพากันมั่นคงอยู่ในจุดของความดีนั้นยึดความดีเป็นเป้าหมายในเมื่อเรามั่นคงอยู่ในจุดของความดีนั่นนะเราเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีของเราอยู่เสมอบำเพ็ญบารมีก็คือทำความดีคือทำความดีก็ทำความดีทั้งทางกายทำความดีทั้งทางวาจาทำความดีทั้งทางใจเราทำความดีทางกายทางวาจาทางใจอยู่นั่นนะเราเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีธรรมหรือเรียกว่าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมทำเรื่อยๆไปทำเรื่อยๆไปการเกิดการตายของเราเกิดมาเกิดตายมาแล้วมากแล้วยังจะเกิดตายต่อไปอีกก็มากเหมือนกันในชาตินี้นี่ในเราสามารถบำเพ็ญบารมีได้แค่นี้เราก็บำเพ็ญให้เต็มสติกำลังความสามารถของเราทีนี้ต่อไปในชาติหน้าต่อไปในชาติหน้าต่อไปเราก็มีโอกาสได้ทำบำเพ็ญบารมีต่อบำเพ็ญบารมีต่อไปอีกเพราะเราได้เริ่มต้นเพราะเราได้สานมาแล้วเราเป็นผู้ที่เริ่มต้นคือบำเพ็ญบารมีสร้างความดีเป็นอุปนิสัยเป็นบารมีชาติต่อไปเราก็มีโอกาสให้พอใจในการสร้างความดีในการบำเพ็ญบารมีต่อยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีธรรมนี่สี่อาสงไขยแสนมหากัปนั่นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาตลอดนี่เกิดมาก็บำเพ็ญบารมีต่อเกิดต่อไปก็บำเพ็ญบารมีต่อก็เพราะที่บำเพ็ญบารมีนั่นล่ะมันเป็นบารมีนี่แล้วก็เกิดไม่แล้วก็มีการที่จะบำเพ็ญต่อไปถ้าหากก็ยังรู้ว่าพระยังพระเทวทัตนั้นสร้างความชั่วสร้างความเสียหายเกิดมาก็มีแต่สร้างความชั่วสร้างความเสียหายเกิดมาก็สร้างความชั่วสร้างความเสียหายก็เพราะพระเทวทัตสร้างความเสียหายจนกระทั่งเป็นบารมีจนกระทั่งมีความเคยชินประจำจิตประจำใจใจดวงนั้นเกิดที่ไหนตายเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนความเคยชินที่ทำมานั้นก็ทำอย่างที่เคยชินมาเราก็เหมือนกันสร้างความเคยชินในด้านความดีในทางชอบธรรมให้ยิ่งนี่ในเมื่อเราสร้างความดีสร้างความชอบธรรมให้ยิ่งนี่ร่างกายอันนี้เป็นอนิจจังไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยเขาไม่จริงจังให้ใครทั้งนั้นเขาไม่จริงจังแก่ใครทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็แตกก็พังเรานี่ก็แตกพังมาตลอดเดี๋ยวนี้มันอยู่ในสภาพที่ค่ำคร่าในสภาพที่ทรุดโทรมลงไปมากด้วยกันแล้วทั้งนั้นนี่ก็แสดงชัดๆว่าความอนิจจังนั้นท่านไม่ได้ยกเว้นเราความเป็นอนิจจังเขาไม่ยกเว้นเราและไม่ยกเว้นใครทั้งนั้นอันนี้เป็นอนิจจังแน่มันจะต้องแตกต้องพังอย่างไม่ต้องสงสัยเอาสิ่งที่เป็นอนิจจังสิ่งที่แตกพังนี้ล่ะมาสร้างบารมีทำกันการบริจาคทานการกุศลบำเพ็ญบารมีทานนะบารมีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ทำให้ยิ่งเต็มสติความกำลังความสามารถของเรากุศลธรรมากุศลอกุศลธรรมา
บุญกุศลทำมาแล้วเป็นบารมีธรรมเป็นบารมีเป็นบุญเป็นกุศลของเราอากุศลธรรมมาในอากุศลคือบาปทำแล้วก็เป็นของเรานี่ในเมื่อทำแล้วเป็นของเราเราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการบาปนี่เราก็ให้พากันเลิกละนี่แล้วอย่าพากันไปคิดอย่าพากันไปริทำทำแล้วมันจะเป็นธรรมเราทำแล้วมันเป็นธรรมเราทำเราให้เสียทำเราให้เป็นคนบาปทำเราให้เป็นคนที่เสื่อมวาสนาเสื่อมบารมีความดีทำแล้วมันก็ทำเราเหมือนกันทำเราให้สูงส่งทำเราให้ก้าวหน้าไม่ต้องคิดถึงไอ้อนาคตไปคือคิดถึงละตายแล้วจะตายแล้วเป็นนี่ความดีทำไปแล้วมีแต่จะสร้างสรรค์เราให้สูงส่งในเรื่องในเรื่องราบเราก็ได้จะเน้นได้รับในเรื่องยศเราไปรับสรรเสริญเยินยอรับความไว้เนื้อเชื่อใจนี่ในรับความเคารพนับถือเกิดจากการกระทำความดีทั้งนั้นไว้เนื้อเชื่อใจอันนี้ก็หนึ่งจากการทำความดีเป็นคนดีของเราถ้าหากว่าความดีไม่มีในเราใครจะไปให้ความเคารพใครจะไปไว้เนื้อเชื่อใจนี่ความดีทำแล้วนี่ทำเราให้เป็นคนดีนี่ทำความดีทำแล้วเป็นของเราทั้งนั้นจึงว่าทำมาหาเราจึงให้พากันใส่ใจอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีให้ทำอยู่เสมอทำให้ยิ่งนี่การกระทำภายนอกการกระทำภายนอกทั้งหมดนั่นนะทำแล้วมันเป็นของโลกส่วนมากเห็นความสำคัญในเรื่องโลกยิ่งกว่าเห็นความสำคัญในเรื่องของตนเองเรื่องความดีความชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปนี่เป็นเรื่องของตนเองเราเห็นสิ่งอื่นมีความสำคัญเห็นการกระทำสิ่งอื่นๆแสวงหาสิ่งอื่นๆมีความสำคัญกว่าเรื่องของเราบางทีการกระทำของเราเห็นสิ่งอื่นเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องของเราการกระทำนั้นเป็นการทำเราให้เสียหายก็มีนี่ทำเราให้เสียหายคือการกระทำอันนั้นไม่ดีเพื่อจะได้มาสิ่งที่เราต้องการนั้นนี่ถึงจะได้มาจริงแต่เราผู้ทำนั้นกลายเป็นคนเสียหายไปนี่จึงว่ามองสิ่งภายนอกมีความสำคัญกว่าความดีมองสิ่งภายนอกมีความสำคัญกว่าศีลธรรมมองวัตถุภายนอกมีความสำคัญกว่าคุณธรรมอันนี้เรื่องเป็นเรื่องของจิตที่เป็นบาปจิตที่ประกอบด้วยความเมยด้วยเกตัณหาจิตที่เปรยมีความมืดมนอนธการจะต้องมีความคิดเห็นอย่างนี้จึงว่าบรรดาเราให้พากันเข้าใจใจเป็นลักษณะนี้เป็นใจบาปใจลักษณะนี้เป็นใจที่อยู่ในกำมืออยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาบัญชาให้เป็นไปตามอำนาจของเขาในเมื่อเราทำตามเขาแล้วกิเลสตัณหาไม่เสียหายมีแต่เราเท่านั้นจะเสียหายผลได้มีแต่ได้เพื่อได้เป็นของกิเลสตัณหาแต่ผลเสียเรานี้เป็นผู้ที่เสียจึงว่าให้พากันตื่นตัวพระพุทธเจ้าเทศนาสอนให้ละบาปก็คือละความชั่วทั้งหลายนั่นเองละความชั่วทางวาคำทางการกระทำทางกายละความชั่วการกระทำทางคำพูดละความชั่วการกระทำทางความคิดนี่พยายามละเต็มสติกำลังความสามารถของเรานี่อะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีพยายามเต็มสติกำลังความสามารถในด้านการบริจาคทานพยายามเต็มสติกำลังความสามารถของเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นทานนบารมีการรักษาศีลก็พยายามทำเต็มสติกำลังความสามารถของเรานี่การรักษาศีลก็พยายามให้ยิ่งที่เราสามารถที่จะบำเพ็ญที่เราสามารถที่จะรักษาได้เรียกว่าเราใช่ของที่เกิดมาตายนี่ให้เป็นประโยชน์แก่เราใช่ของที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ของที่เกิดมาเพื่อแตกเพื่อพังอันนี้ให้เป็นประโยชน์แก่เราเรียกว่าเราเป็นคนมีปัญญาถ้าหากว่าเรามีของที่แตกที่พังแล้วนี่ไม่ใช่เขาให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์นี่ของแตกของพังเขาแตกพังไปเราก็ไม่ได้ประโยชน์อันเกิดจาก
สรีระร่างกายที่เกิดมาตายอันนี้ทั้งเราที่เหน็ดเราทั้งที่เราจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับเขานี่เหน็ดเหนื่อยมาตั้งแต่เล็กนี่เหน็ดเหนื่อยว่าทุกวันนี่ไม่ได้หยุดได้ยนมีปลาก็งับเคี้ยวอาหารลำไส้ก็มีแต่ยุบยิบยิบเพื่อบดย่อยทุกส่วนในร่างกายอย่างนี้ล่ะนี่เขามีการทำงานเหน็ดเหนื่อยนี่เพื่ออยู่ความอะไรเพื่อความอยู่รอดเพื่อความปลอดภัยเพื่อความเจริญเติบโตนี่เราก็ควรที่จะใช้เขาให้เป็นประโยชน์แก่เราให้ยิ่งยามหนาวเราก็หาผ้าปกคลุมให้เขายามร้อนเราก็หาวิธีแก้ไขด้วยอาบน้ำหรืออะไรจะทำให้เย็นนี่เราทำทุกอย่างนี่เราเยียวยาเขาดีนี่เยียวยาเขาดีเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเราเยียวยาเขาดีแต่เราไม่ใช้เขาให้เป็นประโยชน์แก่เราเราจะเป็นผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเปล่าไม่ได้ประโยชน์นี่ไม่ได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนเพราะเราจะเยียวยาเขาดีสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเขาไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจไม่เห็นความดีของเราในการที่จะในการที่เราเยียวยาเขาเยียวยาเขาดีให้อยู่ดีกินดีนอนดีดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาก็เป็นของเขาคือเขาแก่ทุกวันเขาก้าวหน้าไปทุกวันก้าวหน้าไปทางแก่นี่แล้วเขาก้าวหน้าไปทุกวันก้าวหน้าไปหาความตายนี่เขาไม่ได้สนใจในการที่เรามีความดีต่อเขานี่ในเมื่อเป็นอย่างนี้อะไรที่จะได้ประโยชน์จากเขาอะไรที่จะเป็นได้ประโยชน์จากเขาเราควรในใช้เขาให้เป็นประโยชน์ให้มากในเมื่อเราใช้เขาให้เป็นประโยชน์ให้มากแล้วผลหรือประโยชน์อันนั้นเป็นของเราคือเป็นของจิตของใจของเรานั่นเองทานทำแล้วเป็นของเราศีลทำแล้วเป็นของเราสัมมาการบำเพ็ญจิตภาวนาทำแล้วเป็นของเราทานศีลภาวนาทำแล้วเป็นของเราเป็นบารมีธรรมของเรานี่ร่างกายอันนี้พร้อมที่จะทำสิ่งที่เป็นในเวอานิสเป็นผลทานขึ้นมาร่างกายนี้พร้อมที่ทำแล้วจะเป็นผลของหลักการรักษาศีลขึ้นมาร่างกายอันนี้ทำแล้วพร้อมที่จะเป็นอานิสงส์การบำเพ็ญจิตตภาวนาขึ้นมานี่ในเมื่อพร้อมที่จะได้ผลพร้อมที่จะได้ผลพร้อมที่จะปรากฏเป็นผลเราให้รีบใช้เขาให้ทำให้เป็นทำเสียเพราะถ้าหากว่าไม่รีบใช้อันนี้เขาไม่อยู่นานเขาไม่ได้อยู่นานไม่ได้อยู่ให้เราใช้เขานานนี่เขาอยู่ให้เราใช้ในระหว่างที่เขายังหายใจเข้าในระหว่างที่เขาหายใจออกเท่านั้นในเมื่อเขาไม่หยุดไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกเราต้องการใช้เขาเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เขาได้เหมือนกับรถอย่างนั้นล่ะถ้าหากว่าเครื่องมือทำงานล้อมันไม่หมุนเราต้องการจะเอาเขาให้เป็นไปใช้การใช้งานสักขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะใช้งานเขาได้ร่างกายของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าไอ้เครื่องไม่ทำงานล้อมันไม่หมุนแล้วเราจะเอาไปทำบุญทำกุศลด้วยประการใดๆไม่ได้ต้องการจะรักษาศีลต้องการจะบำเพ็ญจิตภาวนาก็ทำไม่ได้นี่ก็มีแต่นิมนต์พระไปชักไอ้บางสกุลชักในบางสกุลนิมนต์พระไปสวดมาติกาเท่านั้นนี่พระไปสวดบางสกุลมันก็ไม่ใช่ว่าบางสกุลให้คนตายพระไปสวดมาติกาก็ไม่ใช่มาติกาให้คนไม่ให้บุญคนตายพระไปสวดบางสกุลหรือไปชักบางสกุลนั้นก็เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้ที่ไปชักบางสกุลพระไปสวดมาติกาก็เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้ที่ไปสวดสาธยายนั้นและก็เป็นบุญคือเป็นกุศลแก่ผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ยินได้ฟังไม่ใช่ไปให้บุญคนตายคำว่านิจาวัตสังขาราก็หมายถึงสังขารที่เกิดมาแล้วมันตายจริงนี่อุปาทเวทมิโนโอ้ยนี่อุปจิตวานิรุชันติเกิดขึ้นมาแล้วตายทั้งนั้นเกิดขึ้นแล้วตายทั้งนั้นไม่มีสักร่ายไม่มีสักรูปสักนามเกิดขึ้นแล้วจะไม่ตาย
นี่ความหมายของการชักวังสกุลการหมายความหมายของการชักอนิจจาเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าชักวังสกุลนี่ละให้บุญคนตายดอกให้บุญแก่ผู้ที่ไปชักวังสกุลนั่นเองนี่ถ้าหากว่าในขณะที่ชักวังสกุลเห็นชัดในจิตในใจว่าเป็นของเกิดมาตายจริงๆนี่คนนี้แต่ก่อนที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ยังเป็นคนไปไหนมาไหนทำการทำงานนี่ได้เหมือนกับคนที่มีชีวิตนี่ทั่วไปเดี๋ยวนี้หมดสภาพแล้วเป็นคนที่หมดตายแล้วหมดสภาพไม่สามารถที่จะทำความดีทำความชั่วได้มีแต่ที่จะเน่าจะเปื่อยทับถมแผ่นดินเท่านั้นนี่แล้วคอยจะเป็นคนนี้จะเป็นเพียงคนนี้คนเดียวหรือนี่เป็นอย่างนี้ทั่วกันทั้งในหมดทั้งโลกธาตุเรานี้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราก็เกิดมาจากพ่อจากแม่ที่ตายพ่อแม่ของเราก็เกิดมาจากพ่อแม่ที่ตายแล้วเราเกิดมาจากของตายตายมาแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่แต่ย่าแต่ตาแต่ทวดแล้วเราก็ต้องตายเหมือนกันเพราะตายมาแต่สายเลือดนี่แล้วคนที่เกิดมาตัวไหนต่อไปคนที่จะเกิดต่อไปคนที่จะต่อเกิดต่อไปก็เกิดจากของที่เกิดมาตายนี่ในโลกอันนี้มีแต่ของที่เกิดมาตายทั้งนั้นของที่ไม่เกิดคอยของที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีนี่ละพระพุทธเจ้าท่านจึงมีนักปราชญ์ท่านจึงสรรเสริญกาเวลาตายแล้วมีการนิมนต์พระไปชักบังสกุลนิมนต์พระไปสวดมาติกานี่สมาติกาก็หมายสายทาสาทายาสาทยายอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาไว้ให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังการสวดมาติกานี้แม้แต่นกหนูนกข้างคาวมันอยู่ในมันนกข้างคาวมันเป็นนกมันมีปีกนี่มันได้ยินพระสวดสาทยายมีความเพลิดเพลินรื่นเริงในการสวดสาทยายนั้นนี่เนนลายมนกข้างคาวนั้นตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์ได้เรานี่เป็นคนทั้งคนมันก็ต้องดีกว่านกกว่าข้างคาวจึงว่าในเมื่อมีการสวดสาธยายให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังนี่ในเมื่อตั้งอกตั้งใจฟังใจของเราจะเป็นบุญเป็นกุศลขั้นในขณะที่ตั้งอกตั้งใจฟังนั้นในเมื่อใจของเราตั้งอกตั้งใจฟังแล้วฟังต่อไปใจของเราจะมีความสงบในขณะฟังนั้นในหัวใจของเราสงบในขณะฟังใจของเราก็มีความเย็นความใสและความสว่างขึ้นเป็นสวรรค์ขึ้นที่จิตที่ใจนั้นสวรรค์เป็นที่ใจแล้วสรีระร่างกายอันนี้แตกพังไปใจนั่นเป็นสวรรค์สวรรค์อยู่ตรงไหนใจไปสู่ที่นั่นเพราะใจเป็นสวรรค์แต่ยังไม่ทันตายนี่จึงว่าสวรรค์อยู่ไม่ต้องไปหาที่ไหนฐานที่ไหนหาอยู่ในข้อปฏิบัติหาอยู่ในการกระทํานี่ถ้าหากไปหาที่อื่นหาด้วยไม่คิดหาที่อื่นโดยไปหาที่ข้อปฏิบัติไม่หาด้วยการที่การประพฤติปฏิบัติแล้วไม่มีโอกาสที่จะเจอสวรรค์และเจอมรรคเจอผลเจอพระนิพพานขึ้นได้พระพุทธเจ้าเจอในสวรรค์พระพุทธเจ้าเจอด้วยข้อปฏิบัติการทำความดีพระพุทธเจ้าเจอมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าก็เจอด้วยข้อปฏิบัติคือการพิจารณาอริยสัจธรรมการพิจารณาอัตได้พิจารณาสัจธรรมของจริงพระพุทธเจ้าแจ้งประจักษ์ในสัจธรรมของจริงและก็ปล่อยวางสัจธรรมนั่นไปตามหลักธรรมชาติของเขาเขาเป็นอย่างไรปล่อยคาวางเขาเป็นธรรมตามธรรมชาติตามสภาวะธรรมของเขานั้นจิตใจของพระพุทธเจ้าที่ปล่อยวางได้แล้วอันนั่นเป็นพระนิพพานขึ้นมาเพราะว่ามันปล่อยวางไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตที่ปล่อยวางไม่มีอะไรเหลือจิตดวงนั้นเป็นพระนิพพานจึงว่าหาสวรรค์หามรรคผลนิพพานหาลงที่ข้อปฏิบัตินี่จะไปหาที่อื่นหาไม่เห็นดอกจะไปหาเมืองป่าหิมพานต์ใบมันก็ไม่มีมรรคผลนิพพานที่ไหนที่นั่นจะไปหาในเมืองพระนิพพานขึ้นไปสูงสักขนาดไหนสูงสักขนาดไหนมันก็ไม่เจอนี่หาเจอมรรคผลนิพพานหาเจอสวรรค์หาด้วยข้อปฏิบัติเราต้องการสวรรค์เราต้องการมรรคผลนิพพานโดยการทุกคนมนุษย์สมบัตินี่การเป็นมนุษย์ก็เป็นเสก็ไงก็เป็นสวรรค์อันหนึ่งการเป็นมนุษย์นี้ก็เปรียบเหมือนสวรรค์อันหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าสวรรค์ในเมืองมนุษย์นี่
นี่มีความสุขมีความสบายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่อาศัยเรือนชันบ้านช่องเครื่องใช้ไม้สอยใช้สะดวกสบายหมดอันนี้ก็เป็นสวรรค์ระดับหนึ่งสวรรค์ของร่างกายตัวส่วนสวรรค์ทางจิตทางใจนั้นต้องเกิดจากข้อปฏิบัติที่เป็นศีลเป็นธรรมถ้าหากว่าในข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมนั้นถึงร่างกายจะเสวยความสุขสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะแต่ใจมันไม่สุขให้ทำไมใจยังไม่เป็นสุขเล่าก็เพราะใจไม่มีข้อปฏิบัติที่เป็นศีลเป็นธรรมใจมีข้อปฏิบัติที่เป็นศีลเป็นธรรมทำแล้วอยู่ในเมืองมนุษย์ของเรานี้ก็เป็นสวรรค์ขึ้นทั้งกายและทั้งใจถ้าหากว่าไม่มีข้อปฏิบัติแล้วบางทีกายของเราเหมือนก็อยู่ในสวรรค์กายของเราเหมือนก็อยู่ในสวรรค์แต่ใจของเรานี่บางทีดันไปอยู่ในเมืองนรกนะนี่บางทีใจของเรานี่ไปอยู่ในเมืองนรกก็มีทั้งที่ร่างกายของเรานี่เหมือนก็อยู่ในเมืองสวรรค์นั่นนี่จึงให้พากันเข้าใจการประสาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนลงที่จิตที่ใจนี่เพราะธรรมทั้งหลายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตใจจากใจทั้งนั้นใจนี้เป็นต้นเหตุใจนี้เป็นมหาเหตุทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลมาเกิดจากใจทั้งนั้นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า 84,000 พันธรรมขันธ์สอนลงที่ใจสอนลงที่จิตดวงเดียวนี้เองนี่สอนจิตของเราให้เป็นผู้จิตที่ว่าง่ายสอนง่ายสอนจิตของเราที่มันดื้อให้ความดื้อนั่นหมดไปสอนจิตของเราที่มีพยศให้ความพยศนั่นหมดไปสอนจิตของเราที่ดื้อที่แข็งกระด้างให้กลายเป็นหมดความดื้อหมดความแข็งกระด้างว่านอนสอนง่ายสุวโจเป็นจิตใจที่ว่าง่ายสอนง่ายอันนี้อนติมานีไม่มีอติมานะอะไรเป็นจิตที่ปราศจากกิเลสตัณหาด้วยประการทั้งปวงนี่ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจุดสอนจุดลงในจุดนี้เดี๋ยวนี้เรามีกายเรามีวาจาเรามีใจมีพร้อมกายก็เป็นมีความพร้อมกายของเรามีนี่ก็มีความพร้อมในจารในการบำเพ็ญความดีในการปฏิบัติธรรมวาจาของเรามีเพราะพูดได้ก็พร้อมที่จะบำเพ็ญความดีพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมทางวาจาใจของเราก็มีนี่ไม่มีความพร้อมไม่มีความบกพร่องไม่วิปริตในเสียสติสตังก็มีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติธรรมในเมื่อมีความพร้อมอย่างนี้เราควรที่จะใช้ความพร้อมของเรานี้ให้เป็นประโยชน์แก่เราให้มากนี่ท่านทำให้ยิ่งสติสมาศีลไล่สติบันรักษาให้ยิ่งเสกการบำเพ็ญจิตภาวนาบำเพ็ญให้ยิ่งการบำเพ็ญจิตภาวนานี้บางคนก็ยังหละหลวมเป็นส่วนมากทั้งที่การบำเพ็ญภาวนานี้เป็นงานทำสบายเนี่ยทำสบายจนกระทั่งนอนอยู่ก็ทำได้นั่งเฉยๆก็ทำได้เดินไปไหนมาไหนก็ทำได้นั่งอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยรถติดนี่ไม่ขยับเขยื้อนก็ทำได้นี่ทำงานอื่นๆนั่นนั่งอยู่ในรถแต่รถติดจะไปทำได้ไหมนี่บำเพ็ญจิตภาวนานี่นั่งอยู่ในกรุงเทพรถติดก็ภาวนาได้นี่ระลึกถึงอยู่เสมอในสรีระร่างกายของเรานี่ต่างคนก็ต่างมีสรีระร่างกายต่างคนก็ต่างมีสรีระร่างกายแต่ละสรีระร่างกายนั้นนี่เขาต่างมีการเปลี่ยนมีการเสื่อมไปสิ้นไปแต่ละสรีระร่างกายนั้นมีแต่การเสื่อมไปสิ้นไปมีแต่เสื่อมไปหาความแตกสลายด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าใครไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่สัตว์ที่มีความเกิดขึ้นมาจะต้องมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางคือความแตกสลายทั้งนั้นนี่นั่งรถอยู่ในนั่งยนต์รถอยู่อย่างนั้นเนี่ยทั่วโลกธาตุอันนี้เป็นของที่จะต้องแตกต้องพังนี่จึงว่าเรานั่งอยู่กับรถเราก็บำเพ็ญจิตภาวนาได้ทำใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลปรองธรรมสังเวชนี่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นนี่หรือเราจะกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกให้ใจของเราแน่วนี่อยู่แน่วแน่อยู่กับลมใจของเราก็ไม่วุ่นวายไม่ว้าวุ่นและไม่วุ่นวายในเรื่องรถติดไม่รถติดหน้ามากอะไรเพราะใจของเราปล่อยวางเรื่องรถติดอยู่กับลมเข้าลมออกนี่ลมเข้าลมออกเขาไม่ได้ทุกข์ได้ยากอะไร
เห็นลมเข้าก็ทุกข์สักทีไหมเห็นลมออกก็ทุกข์สักทีไหมเขาไม่ทุกข์ดอกนะแล้วจะเราจะระลึกถึงพุทโธ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 ขณะที่เรานั่งอยู่ในรถหรือเรานอนอยู่กับบ้านอยู่ที่ไหนก็ช่างนี่ก็เป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาทั้งนั้นระลึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่าหมายว่าพุทโธอยู่ที่อื่นนี่คิดว่าพุทโธก็คืออยู่ที่ใจของเราและพุทโธก็คือใจของเรานี่เองการระลึกถึงพุทโธ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 ระลึกอยู่ที่ใจของเราในขณะที่เราระลึกถึงระลึกพุทโธอยู่ที่ใจของเรานั่นใจของเรานี่จะไม่คิดไปทางอื่นใจของเราระลึกพุทโธระลึกในบริกรรมพุทโธระลึกในบริกรรมพุทโธและก็ระลึกอยู่ที่ใจของเรานั่นใจของเราก็จะมารวมอยู่ที่ใจทำไมจึงว่ามารวมอยู่ที่ใจเล่าก็เพราะเราระลึกพุทโธเราบริกรรมพุทโธเราก็ระลึกอยู่ที่ใจนี่ใจของเราก็มารวมอยู่ที่ใจนี่ในเมื่อใจของเราระลึกพุทโธและระลึกอยู่ที่ใจของเรานี่ใจของเราก็ไม่คิดไปในเรื่องอื่นนี่รถติดเราก็ไม่สนใจเพราะใจของเรามารวมอยู่ในการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนี่จึงว่านั่งอยู่ในนั่งรถอยู่ในกรุงเทพรถติดก็บริกรรมภาวนาได้นั่งอยู่กับบ้านนั่งเก้าอี้นั่งด้วยวิธีใดๆไม่แต่นอนก็ยังการมีการบำเพ็ญจิตภาวนาได้จะเดินไปไหนนี่เดินออกกำลังหรืออะไรต่ออะไรการมีการบำเพ็ญจิตภาวนาได้ทั้งนั้นจึงว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาทำง่ายมากแต่คนไม่ใครจะใส่ใจในการทำในเมื่อไม่ใครจะสนใจในการทำการทำภาวนาผลจึงไม่ใครเกิดการทำภาวนาผลจึงไม่ใครได้รับกันเพราะการสนใจในการบำเพ็ญจิตภาวนาน้อยถ้าหากว่าการบำสนใจในการบำเพ็ญจิตภาวนามากเหมือนกับการสนใจในเรื่องการทำหากินมีทุกคนภาวนาเก่งทุกคนภาวนาเป็นทุกคนภาวนาจิตสงบได้แน่ทั้งนั้นล่ะก็เพราะมีการกระทำมากพอเดี๋ยวนี้เราไม่ใครจะสนใจการกระทำของเราจึงน้อยไม่พอในเมื่อทำน้อยมันไม่พอแม้แต่การหุงก็เหมือนกันการนึ่งก็เหมือนกันการต้มการแกงก็เหมือนกันถ้าหากว่าความร้อนมันไม่พอมันจะสุกไหมความร้อนมันไม่พอมันก็ไม่สุกเอามากินมันก็สุกๆดิบๆนั่นนี่ใจของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาข้อปฏิบัติไม่พอที่ใจสงบเราจะอยากให้สงบอยากให้ใจสงบอยากให้เขาสงบสักขนาดไหนเขาก็ไม่สงบเหมือนกับไฟความร้อนไม่พอนี่เราอยากให้มันสุกอยากให้มันสุกอยากให้มันสุกมันก็ไม่สุกยิ่งอยากให้สุกเท่าไหร่เหมือนกับความมันยิ่งสุกช้าลงไปนี่ล่ะจึงว่าต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมในการบำการสร้างเหตุในเมื่อการสร้างเหตุพอบำเพ็ญเหตุพอแล้วผลไม่ต้องปรารถนาความสุขของสิ่งที่หุงต้มอย่าว่าแกงผัดแกงแก่แกงจืดแกงแพรแกงเผ็ดแกงจืดหรือว่าจะอะไรไอ้แกงส้มอะไรก็ช่างเธอถ้าหากว่าไฟไม่พอมไม่สุกดอกจะหุงข้าวหนึ่งข้าวเหมือนกันความร้อนไม่พอมันจะสุกไม่ได้ได้จะปรารถนาให้สุกปรารถนาให้สุกมันก็ไม่สุกอย่างที่เราปรารถนานี่ถ้าหากว่าความร้อนพอแล้วความสุขไม่ต้องปรารถนาดอกผลของการบำเพ็ญจิตภาวนาก็เหมือนกันถ้าหากว่าทำพอแล้วไม่ต้องปรารถนาผลหากปรากฏขึ้นความสงบความอิ่มอกอิ่มใจความเบิกบานความผ่องใสความสว่างไสวไม่ต้องปรารถนาจะไปปรารถนาทำไมก็เหมือนกับเราอิ่มแล้วเราจะปรารถนาอิ่มเหรอจะไปปรารถนาทำไมเหมือนกับมาที่วัดอย่างนี้ใช่เราไม่ต้องปรารถนาเราทำไมไม่ปรารถนาเราก็เพราะเรามาถึงแล้วความสงบของใจความสงบของใจเป็นผลของการปฏิบัตินี่ถ้าหากว่าทำพอแล้วไม่ต้องปรารถนาดอกมันเป็นนี่นะให้พากันเข้าใจจึงว่าในเมื่อกายของเราก็พร้อมวาจาของเราก็พร้อมจิตใจของเราก็พร้อมเราควรใช้ความพร้อมอันนี้ละให้เป็นประโยชน์แก่เรามากๆบุญทำแล้วเป็นของเราจริงๆบาปทำแล้วเป็นของเราจริงๆทำแล้วเป็นของเราทำแล้วเป็นวาสนาบารมีของเราในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลส่วนบาปนั่นทำแล้วมีแต่ที่จะทำลายนี่เราไม่ต้องเราให้ต้องการเราให้เสียหายบาปเล็กๆน้อยๆให้พากันดีถึงว่าจะมีการทำกันอยู่บ้างก็ให้เลิกให้งดเว้นให้เลิกเสีย
และบาปนั้นจะไม่มีในเราบาปนั้นจะไม่มีในจิตในใจของเราจะมีอย่างไรเพราะเราไม่ทำเราทำแต่ความดีทำแต่บุญแต่กุศลเราก็จะมีแต่ความดีมีแต่ความดีนี่ละเรียกว่าเราเดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามโดยข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าเดินไปในการสร้างศีลบารมีสถานะบารมีศีลวันนะบารมีเนคขมะบารมีเดี๋ยวนี้เราพากันทำแล้วทานศีลทานนะบารมีเราพากันทำศีลบารมีเราก็พากันรักษาเนคขมะบารมีเราก็พากันปฏิบัติทานนะบารมีคืออะไรเพราะเกิดจากการทำความดีเพราะเกิดจากการเว้นจากโทษศีลจึงมีประโยชน์ศีลจึงเป็นของดีมีคุณศีลจึงเป็นความดีขึ้นมานี่เนคขมะบารมีคือการออกจากบ้านจากช่องเนคขมะบารมีคือออกการออกจากบ้านออกจากบ้านออกจากอะไรต่อมีอะไรออกจากลูกจากผัวจากเมียนี่เป็นเนคขมะทั้งนั้นล่ะเราก็พากันออกแล้วออกจากบ้านจากเรือนของเราออกจากวัสดุเข้าของเงินทองอะไรต่ออะไรออกจากความเป็นผัวออกจากความเป็นเมียนี่ต่างคนก็ต่างรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเรากันนี่เนคขมะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญอย่างนี้และเราก็บำเพ็ญอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ที่เดินตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญที่เดี๋ยวเดินไปสู่ความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านเดินไปทางนี้นี่เองเราเดินไปทางนี้เราเดินไปทางนี้เราเดินไปทางที่พระพุทธเจ้าท่านเดินพระพุทธในพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนเรามีโอกาสที่จะเจอมีโอกาสได้ถึงพระพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เดินไปทางนี้นี่เราก็มีโอกาสที่จะเจอพระสาวกของพระพุทธเจ้าเจอขึ้นที่ใจของเรานี่เองใจของเรานี่แหละได้เจอพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติเป็นสาวกสังโฆสาวกของพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นที่ใจของเราเกิดขึ้นที่ใจเพราะการบำเพ็ญบารมีของเราสมบูรณ์ทานนะบารมีนี่ให้พากันขยันขันแข็งทำแล้วเป็นของเราศีลบารมีนี่พาท่านกันขยันขันแข็งทำแล้วเป็นของเราเนคขัมมะบารมีพากันขยันขันแข็งทำแล้วเป็นของเรานี่ปัญญาบารมีหัดคิดหัดพิจารณานี่อะไรที่เราไม่รู้อะไรที่เราไม่รู้อะไรที่เราไม่แจ่มแจ้งหัดเอาสิ่งที่ไม่รู้หัดเอาสิ่งที่ไม่แจ่มแจ้งเอามาพิจารณาให้รู้ให้แจ่มแจ้งขึ้นมาคำว่าทุกข์ทำไมพระพุทธเจ้าบอกความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เราก็หัดเอาความทุกข์หัดเอาความเกิดเป็นทุกข์หัดเอาความแก่เป็นทุกข์หัดเอาความตายเป็นทุกข์ที่ท่านพูดกันอย่างว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อย่างไรนี่เราก็เอามาพิจารณาในเมื่อมีความเพียรมีความพยายามที่จะพิจารณานี่ชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายเป็นทุกข์ก็แจ่มแจ้งขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านเดินทางนี้นี่ทางไหนพระพุทธเจ้าเดินให้เราพากันปฏิบัติตามนั้นเรียกว่าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี่แหละเรียกว่าเข้าถึงคำสอนการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี่ล่ะเรียกว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรนี่เราก็ไม่สนใจศึกษาและไม่ใส่ใจในการที่จะปฏิบัติตามนี่เราก็จะเป็นสาวกปลอมเราก็จะเป็นพุทธมามกะพุทธศาสนิกชนปลอมไปของปลอมเราไม่ต้องการเงินปลอมเราก็ไม่ต้องการนี่คอยนี่เราต้องการของจริงเราต้องการของแท้ทั้งนั้นเงินปลอมเราก็ไม่ต้องการทองปลอมเราก็ไม่ต้องการเพชรนิลจินดาของปลอมเราก็ไม่ต้องการเราต้องการแต่ของแท้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 คืออะไรของแท้ก็สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเป็นของแท้มีสติกำลังมีความสามารถแค่ไหนเพียงไรทุ่มเทลงไปทำแล้วเป็นของเราที่เราเป็นเดี๋ยวนี้ผลการกระทำของเราทั้งนั้นศาสตร์โลกนี่มันมีมากเมื่อกี้พี่พูดถึงแมลงมากจริงๆถ้านี่ทำไมเขาจึงเป็นแมลงก็เพราะบารมีของเขาสร้างมาแล้วเขาก็พอที่จะเป็นแมลงนั้นทำไมมดจึงมากปลวกจึงมาก
นี่ก็เพราะเขาสร้างบารมีหรือความดีของเขาพอที่จะเป็นเม็ดมดเป็นปวกเขาก็เป็นมดเป็นปวกนี่สุนัขเพราะเขาทำไมเขาจึงเป็นสุนัขเพราะเขาสร้างมาพอดีกับความที่จะเป็นสุนัขนั้นเขาก็มีความพอดีในการเป็นสุนัขนั้นเอ๊ะมันกลิ่นอะไรเอาละมันกลิ่นของในครัวเป็นอย่างนี้ล่ะมันตอนเย็นเดนเนี่ยมันบางทีว่าเหม็นนะตอนเช้าๆมันไปอีกอย่างหนึ่งนะนี่ล่ะจมูกมันได้กลิ่นอันนั้นอันนี้ความจริงจมูกมันไม่รู้นะจมูกจริงๆมันไม่รู้จะกลิ่นดอกมันเป็นเครื่องสัมผัสอันหนึ่งแต่ใจเท่านั้นรู้หูก็เหมือนกันน่ะมันไม่รู้เสียงอะไรดอกแต่มันเป็นสิ่งแต่สัมผัสใจเท่านั้นรู้ตาของเราก็เหมือนกันตาของเรานี่น่ะมันไม่เห็นอะไรดอกแต่มันเป็นเครื่องส่องเป็นเครื่องสัมผัสให้ใจของเราเท่านั้นรู้จึงว่าดินน้ำลมไฟเป็นอย่างไรร่างกายของเราก็เป็นดังนั้นน่ะดินไม่รู้อะไรน้ำไม่รู้อะไรลมไม่รู้อะไรไฟก็ไม่รู้อะไรไม่รู้จริงๆใจของเราเท่านั้นรู้ถ้าหากว่าร่างกายไม่มีใจแล้วตาจะเห็นอะไรหูจะได้ยินอะไรออกไฟเผามันก็ยังไม่รู้ว่าร้อนทอดกระถินเนี่ยออกพรรษาแล้วทอดออกพรรษาแล้วทอดออกพรรษาแล้วทอดนี่เราทอดมาก่อนเขาทั้ง20ปีมาแล้วอะไรที่จะเนี่ยอะไรที่จะต้องทำและมีความจำเป็นจะต้องทำรีบทำให้มันแล้วอย่าให้มันข้างค้างทำแล้วมันสบายพุทธเจ้าท่านเนี่ยสรรเสริญการงานที่ทำแล้วไม่สรรเสริญการงานที่ค้างค้างอยู่การงานที่ค้างค้างไม่เป็นมงคลการงานที่ทำเรียบร้อยแล้วค้างค้างไม่มีอันนั้นเป็นมงคลคำว่ามงคลก็คืออยู่กับการงานที่ทำนี่เองไม่ใช่มงคลอยู่กับการไหว้การวอนหรือการจุดทูตไปอะไรไหว้วอนอะไรต่อมีอะไรอันนั้นให้เป็นอย่างนั้นคอยเป็นอย่างนั้นอันนั้นไม่เป็นมงคลหรอกถ้าหากว่ามงคลเป็นอย่างนั้นมงคลก็ไม่ใช่ของดีมงคลเป็นของดีมงคลเป็นของดีเพราะมงคลเกิดจากการกระทำที่เป็นความดีมงคลสร้างสามารถสร้างคนให้เป็นคนดีขึ้นมาได้ถ้าหากว่ามงคลเกิดจากการไหว้วอนแล้วมงคลอันนั้นไม่ดีดอกจึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้านี่ถึงพร้อมได้เหตุถึงพร้อมได้ผลนอกกลิ่นนั้นรู้สึกว่าน้อยไปแล้วเนาะมันธรรมดามันกลิ่นเหม็นมันหอมก็ได้กลิ่นเหม็นแล้วมันหอมขึ้นมาก็ได้กลิ่นหอมแล้วมันเหม็นขึ้นมาก็ได้ธรรมดามันอันเดียวกันนั่นแหละกลิ่นเหม็นเหม็นจะขนาดไหนไอ้เขามากลิ่นเหม็นเขาไม่รู้ว่าเขาเหม็นกลิ่นหอมหอมจะขนาดไหนก็ช่างเถอะไอ้กลิ่นหอมนั่นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาหอมมันเป็นธรรมชาติของที่มีอยู่ในโลกมันมีมั้ยคำว่ารูปก็มีอยู่ในโลกเสียงก็มีอยู่ในโลกกลิ่นก็มีอยู่ในโลกรสก็มีอยู่ในโลกมีอยู่ในของที่เกิดขึ้นมานั่นล่ะเกิดขึ้นมามีรูปเกิดขึ้นมามีเสียงเกิดขึ้นมามีกลิ่นเกิดขึ้นมามีรสจะต้นไม้มันก็ยังมีกลิ่นมีรสต้นไม้ก็มีกลิ่นใช่ไหมกลิ่นหอมเห็นรสมันก็มีพระพุทธเจ้าท่านยังว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นของไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ให้ไปติดสวยสักขนาดไหนไอ้คำว่าไม่สวยก็มีอยู่ในความสวยนั้นดอกไม้ก็เหมือนกันพวงมาลัยในวังก็เหมือนกันสวยสักขนาดไหนเธอไม่เกิน3วันนะครับไม่สวยก็มันก็เกิดในสิ่งที่มันสวยนั่นล่ะดอกอะไรเรามาคิดโอ้ยคำว่าไอ้คำว่าไม่สวยไม่สวยมันก็อยู่ในของสวยนั้นคนเรายังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวนี่
ไอ้วัยแก่วัยเฒ่าขึ้นมาไอ้ความไม่สวยมันก็เกิดขึ้นจากมันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่สวยที่งามนั่นไอ้ความตายก็เหมือนกันมันก็เกิดจากสิ่งที่เกิดนั่นพระพุทธเจ้าท่านจึงสรรเสริญความไม่เกิดความไม่ตายรู้เรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะบักเนี่ยนานผมตายแล้วผมเกิดเป็นคนนะน้องผมตายแล้วผมเกิดเป็นคนคนตายไปแล้วไปเกิดเป็นสุนัขก็มีสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตสุนัขตัวนั้นมันก็มาเห่าพระพุทธเจ้าก็เอ้าจะเห่าอะไรเวลาเป็นมนุษย์ก็เบียดเบียนเราพอแรงแล้วเวลาเป็นสุนัขก็ยังจะมาเบียดเบียนเราอีกเหรอคนตายแล้วไปเป็นสุนัขตายแล้วเป็นงูเหลือมก็มีนะตายแล้วเป็นงูเหลือมไม่ใช่เป็นงูเหลือมไม่ใช่เป็นงูเหลือมเพราะอะไรหรอกเป็นห่วงทรัพย์เป็นห่วงทรัพย์เป็นสุนัขอันนั้นก็เป็นห่วงทรัพย์มีส่วนเป็นห่วงทรัพย์พระพุทธเจ้าก็ต้องการที่จะให้ลูกชายเขาพิสูจน์นะพุทธว่าจริงไหมนะให้เอาสุนัขลูกสุนัขตัวนี้เอาไปให้อาหารดีๆรับประทานแล้วก็อาบน้ำอาบท่าให้นั่งเทนให้นอนให้ทีดีๆนะนี่แล้วก็สังเกตไอ้สุนัขในเนี่ยมันจะทำยังไงบ้างมันจะไปไหนก็ให้ไปให้มันจะไปไหนก็ให้สังเกตเนี่ยในเมื่อเอามาให้อาหารดีๆมาให้ที่นอนดีๆมามีการดูแลอย่างดีนี่มันก็ไปแล้วก็ไปคุยตรงนั้นคุยตรงนั้นคุยตรงนั้นคุยตรงไหนก็มีแต่ขุมทรัพย์นี่เอาเงินมาทองไปฝังไว้นี่ลูกชายยังยอมเชื่อไหมโอ้พระพุทธเจ้านี่เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมเชื่อนะพ่อเป็นมิจฉาทิฏฐิทรัพย์เป็นของที่มีค่าสำหรับคนมีสติปัญญาแต่ทรัพย์ก็เป็นของที่เป็นอันตรายแก่คนโง่หรือคนไม่มีสติปัญญาทรัพย์คืออะไรสรีระร่างกายของเราก็เป็นทรัพย์ทรัพย์มีค่าเสียด้วยตาก็มีค่าหูก็มีค่าจมูกก็มีค่ามีค่าจริงกันทั้งไม่มีค่าไม่มีเขาไปวางในตลาดนั่นแหละไปวางไม่มีใครไปวางขายอันนี้มีค่าใครมีสติปัญญาใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์คนไหนไม่มีสติปัญญาใช้ทรัพย์เป็นโทษพาเขากินเหล้าเมาสุราการเที่ยวเตะอะไรต่ออะไรครบเชยสู้ชู้สู่ผู้หญิงผู้ชายอันนี้มาเป็นโทษทั้งนั้นเตรียมขยับเตรียมอะไรกันเสียเตรียมขยับแข้งขยับขาแล้วอีกก่อนนั่งสมาธิกันใจของเราใจนี่ถ้าหากว่าเขาอดทนฝึกหัดอดทนนี่ไม่ได้อดทนเรื่องการอยู่การกินอะไรนี่ได้อย่างอื่นเขาก็อดทนได้เพราะใจเท่านั้นเป็นใจที่อดทนได้เรื่องอื่นก็อดทนได้ด้วยคนเดียวแข็งแรงนี่ไม่ทำงานอันนี้แข็งแรงทำงานอันอื่นก็แข็งแรงไปด้วยเรียกว่าความอดทนนี่นักปราชญ์ท่านสรรเสริญแม้แต่พระพุทธเจ้าเทศนาในถ้ำกลางสงฆ์ในขันติปรมังตโปติติฆายกตะเปตยกขันตินี่ขึ้นแสดงนี่เป็นข้อต้นความอดทน
ป็นตปธรรมเครื่องแผดเผาเกลียดอย่างยิ่งพระพุทธเจ้ายกขันติเป็นข้อต้นทีเดียวสิทธิแสดงกับพระสงฆ์ทั้งหลาย 1,250 องค์ล้วนแล้วแต่เป็นพระอาหันต์ทั้งนั้นอย่างพระพุทธเจ้าสโลสันทรงแสดงโอวาทปฏิโมกคนคนเดียวทำงานแข็งแรงตรงนี้ทำงานตรงโน้นก็แข็งแรงคนไม่แข็งแรงทำงานตรงนี้ไม่แข็งแรงไปทำตรงไหนก็ไม่แข็งแรงคนมีความอดทนนี่ในเรื่องนี้ได้ในเรื่องอื่นๆก็อดทนได้เหมือนกันจึงว่าสร้างเจ้าของให้มีความอดความทนโดยวิธีใดๆก็ช่างจะกลายเป็นคนที่มีความอดความทนได้ดีถึงวันนอนหลับแล้วมันไม่รู้เรื่องจริงๆนะพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จออกบวชก็เห็นคนนอนหลับนี่แหละเกิดความสลดสังเวชในเจ้าของเองที่ว่ามัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ก็กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ในเมื่อบุคคลกลุ่มนี้นี่แม้แต่ยังไม่ทันตายหลับไหลไปก็ยังขนาดนี้ถ้าหากว่าตายแล้วมันจะขนาดไหนถึงว่าเกิดความสลดสังเวชเหมือนก็อยู่ในกลุ่มคนตายเหมือนก็อยู่ในป่าช้านี่ถึงคนเราหลับกิริยามารยาทมันไม่มีอะไรที่จะไปปกปิดบางคนนอนอ้าปากบางคนนอนน้ำลายไหลอันนี้มันเป็นธรรมดาของคนแต่ละคนเวลาหลับเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามของแต่ละคนจะเป็นนั่นบางคนหลับแล้วพูดก็ไม่เวลาไม่หลับนี่เป็นคนไม่ค่อยพูดก็ไม่เวลาหลับแล้วกลับพูดเก่งพูดลักษณะละเมอลักษณะเพ้อบางทีมีการแสดงออกมันก็กิริยากดลงไม้ลงมืออย่างนั้นก็มีบางคนนอนหลับไปนะเสียงโกรนดังสนั่นหวั่นไหวก็มีบางคนหลับไปคงเงียบอันนี้มันเรื่องของคนแต่ละคนจะเป็นจะไปตำหนิจะไปยกโทษกันไม่ถูกในธรรมวินัยท่านจึงไม่ปรับโทษคนบ้าถ้าคนบ้าบ้าจริงๆเป็นเพราะฤทธิ์บ้าธรรมวินัยไม่ปรับโทษคนหลับก็เหมือนกันเป็นเรื่องของคนไม่มีสติมันก็เป็นไปตามธรรมชาติที่เขาจะเป็นยังไงเป็นยังไงก็เป็นธรรมชาติของสิ่งของคนนั่นเขาจะเป็นก็เป็นเรื่องของเขาไปเสียเรื่องของเขาคือยังไงเรื่องของสิ่งที่เขาเกิดขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนนี่เขาจะเป็นยังไงก็เป็นไปตามเรื่องของหลับแล้วไม่ปรากฏว่าให้แก้ไขอย่างไรสอนให้แก้ไขในขณะตื่นในขณะหลับนี่ไม่ปรากฏว่าเทศนะให้ทำอย่างไรในขณะหลับ
็เพราะคนหลับมันทำอะไรไม่ได้ทำได้เฉพาะเวลาตื่นทำได้เฉพาะคนตื่นศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้คนสอนเฉพาะคนตื่นแล้วคนตื่นเท่านั้นมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์อันเกิดจากศาสนาของพระพุทธเจ้าคนหลับไม่มีโอกาสคำว่าตื่นทางกายก็มีโอกาสที่จะเป็นประโยชน์หลับทางกายไม่มีโอกาสที่จะรับประโยชน์ตื่นทางใจมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์หลับทางใจประโยชน์อันเกิดจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้รับใจหลับใจมืดจะได้เห็นประโยชน์ของเห็นคุณค่าของศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้ยังไงศาสนาพุทธพุทธศาสนาของคนตื่นพุทธะแปลว่าตื่นศาสนาคำสอนศาสนาก็ศาสนาศาสนาสอนคนให้ตื่นศาสนาของคนตื่นไม่ใช่ศาสนาของคนหลับผู้ที่มีผู้ที่ตื่นเท่านั้นมีโอกาสที่จะเข้าถึงศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าได้คนหลับหมดโอกาสคนหลับไม่มีโอกาสเลยแล้วคนหลับนี่ประโยชน์ผลงานอันเกิดจากการหลับไม่มีประโยชน์ผลงานทั้งหลายเกิดจากขณะตื่นเท่านั้นทำยังไงทำยังไงเราจึงจะตื่นให้มากตื่นมากเท่าไรประโยชน์อันเกิดจากการตื่นที่มีสติยิ่งเกิดขึ้นมากเท่านั้นการตื่นตื่นอย่างขาดสติตื่นอย่างไม่มีสติสตังใช่ความตื่นนั่นทำให้เกิดโทษแก่เจ้าของเองได้จึงว่าตื่นประกอบด้วยสติเป็นการตื่นที่เป็นธรรมเป็นวินัยการตื่นปราศาสติการตื่นที่ไม่มีสติเป็นการตื่นที่ไม่ปลอดภัยการตื่นที่สมบูรณ์ด้วยสติเป็นการตื่นที่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงจึงว่าสติจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้เป็นใจที่มีสติยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าหากสติที่จะมีขึ้นที่ใจหรือมีมากเพิ่มขึ้นก็ต้องอาศัยความพยายามประกอบอาศัยความพยายามประกอบให้เกิดให้มีขึ้นคือพยายามทำคือพยายามตั้งสติพยายามทำตั้งสติพยายามทำใจให้มีสติในเมื่อเรามีความพยายามให้มากพยายามซึ่งให้มากจนกระทั่งความพยายามของเรานั้นเป็นธรรมชาติไม่ต้องพยายามแต่ก็มีสติสติมีอย่างโดยไม่ต้องมีความพยายามที่จะตั้งสติมีสมบูรณ์โดยไม่มีความพยายามที่จะตั้งสมบูรณ์เพราะมีการพยายามมาพอไม่ใช่สติสมบูรณ์เพราะมันโดยไม่มีการพยายามที่จะตั้งอันนั้นเป็นขึ้นเองไม่เป็นอย่างนั้นมีความสมบูรณ์ขึ้นโดยไม่มีความพยายามที่จะตั้งมีความสมบูรณ์ขึ้นเพราะมีความพยายามมามากพอก็มีความสมบูรณ์ด้วยสติสติก็มีความจิตก็มีความสมบูรณ์ด้วยสติขึ้นมาเป็นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติกิจของเราให้มีสติสตินี่นะเป็นธรรมคือตื่นสิ่งที่อารมณ์ที่น่าปรารถนาอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาในเมื่อมันเกิดขึ้นเรามีสติอารมณ์ที่น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาอารมณ์ที่รักอารมณ์ที่โกรธเราก็สามารถคุมจิตคุมใจของเรามาให้รักมาให้โกรธนั่นจนกระทั่งออกไปแสดงอาการออกไปไม่มีการแสดงออกไปก็เพราะเรามีสติควบคุมดูแลรักษาไว้จึงว่าสติจึงมีความจำเป็นของผู้ปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมขาดสติแล้ว
อันนี้ไม่เรียบร้อยไม่งดงามมีตาก็ไม่งดงามมีปากก็ไม่งดงามมีใจก็ไม่งดงามถ้าหากว่ามีไอ้ใจขาดสตินี่หาอะไรงดงามไม่ได้ถ้าก็มีสติแล้วมีความงดงามสม่ำเสมอเดินก็งามนั่งก็งามนอนก็งามงามเท่านั้นความคิดความอ่านความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างมีความงามมีความงามประกอบในอิริยาบถนั้นๆความงามที่มีในอิริยาบถนั้นๆเพราะการเคลื่อนไหวของใจสมบูรณ์ด้วยสติจึงว่าสติเป็นธรรมที่ทำให้มีความงดงามในสภาพของผู้ปฏิบัติธรรมคนผู้ที่มีธรรมคนผู้ที่อบรมธรรมมีธรรมเพื่อเครื่องอบรมคนนั้นมีความเรียบร้อยงดงามเสมอต้นเสมอปลายคนที่ไม่มีสติธรรมเป็นธรรมเครื่องอบรมคุ้มครองดูแลหาความเรียบร้อยงดงามไม่ได้จึงว่าธรรมะจึงเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนอยู่กาวัดก็ธรรมะก็มีความจำเป็นอยู่กับบ้านธรรมะก็มีความจำเป็นอยู่ในตลาดธรรมะก็มีความจำเป็นถ้าหากว่าขาดธรรมะแล้วนี่วุ่นวายทั้งนั้นหาความเรียบร้อยไม่ได้ธรรมะจึงเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองโลกโลกถ้าหากว่าขาดธรรมะเป็นเครื่องใดคุ้มเป็นสิ่งคุ้มครองแล้วโลกไม่ร่มเย็นหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้โลกจะร่มเย็นเป็นสุขร่มเย็นน่าอยู่น่าอาศัยเพราะโลกเพราะคนในโลกเพราะจิตใจของคนในโลกมีธรรมยุคนี้สมัยนี้จิตใจของคนมีธรรมะแฝงอยู่ประจำอยู่มากบางคนจิตใจมีธรรมะแต่ไม่รู้ว่าจิตไม่รู้จักว่าจิตใจมีธรรมะก็มีอยู่จิตใจมีธรรมะนี้ไม่เลือกคนจีนไม่เลือกคนฝรั่งไม่เลือกทิกเลือกแขกนี่เพราะคำว่าจิตใจนั้นเป็นจิตใจไม่ได้เป็นชาติชั้นวรรณะไหนๆธรรมะนี่สามารถที่จะแน่นหนามันคงอยู่ในจิตใจดวงนั้นๆที่สมมติว่าเป็นแขกเป็นทิกเป็นฝรั่งใดทั้งนั้นเพราะเรื่องธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจยิ่งว่าต่อไปนี้ให้พากันทำความสงบพยายามทำความสงบให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเราอาศัยสติเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองอาศัยสติเป็นธรรมเครื่องอบรมจิตของเราให้สงบอยู่สติเท่านั้นจะเป็นธรรมเครื่องสำรวมจิตสำรวมใจของเราไม่ให้เป็นลิงเป็นข้างคำว่าลิงข้างมันก็กระโดดไปนั่นกระโดดไปนี่มันก็เหมือนลิงข้างนั่นแหละจิตใจของเราไม่มีสติมันก็เหมือนลิงข้างหรือมันยิ่งกว่าจิตของเราของเรามีความสงบจิตของเรามีสติลิงจิตใจของเรานี่จะไม่เป็นลิงเป็นข้างจะเป็นจิตใจที่เรียบร้อยงดงามนี่เหมือนกับคนที่รับการฝึกอบรมแล้วมีแต่ความเรียบร้อยงดงามตลอดกาลไม่ว่าอิริยาบถใดๆจิตใจที่ไม่รับการฝึกอบรมลิงข้างเป็นอย่างไรจิตใจก็เป็นอย่างนั้นจึงว่าพยายามทำใจของเราให้มีสติทำใจของเรามีสติทำใจของเรามีสติความสำรวมยิ่งสิมีสติมากเท่าไรความสำรวมก็ยิ่งมากเท่านั้นมีสติมากเท่าไรความสำรวมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นความสำรวมเพิ่มขึ้นมากเท่าไรความสงบก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นความสงบเกิดจากความสำรวมคำรวมสิ่งเกิดจากความสำรวมสมาธิเกิดจากความสำรวมปัญญาก็อาศัยความสำรวมนี่แหละจึงเป็นปัญญาขึ้นมาได้นี่จึงว่าสติจึงเป็นธรรมทำให้ศีลสมบูรณ์ทำให้สมาธิตั้งมั่นทำให้เป็นปัญญานี่ไอ้สว่างสวัยขึ้นมาได้อาศัยสติจึงมีเป็นธรรมที่เป็น
เป็นหลักเป็นพื้นฐานเป็นหลักเหมือนกับแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากแผ่นดินทั้งนั้นไม่มีแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้ธรรมะก็เหมือนกันเกิดขึ้นธรรมะอย่างหยาบธรรมะอย่างกลางอย่างละเอียดต้องอาศัยจิตที่มีสติทั้งนั้นธรรมะจึงเกิดขึ้นเพราะธรรมะเกิดขึ้นเฉพาะจิตที่มีสติเท่านั้นจิตที่ปราศจากสติธรรมะไม่จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าจะเกิดขึ้นก็เป็นธรรมะที่เป็นอกุศลหัวใจเขามีพลังบัดเขาจะต้องการอะไรเขาจะไปไหนเขาต้องไปจนไหนไปหาจนใดถ้าเขามีความต้องการไม่เลิกละความต้องการนั้นคนไหนใจของใครมีความประสงค์มีความต้องการในการบุญการกุศลคนนั้นก็โชคดีไปใจของใครไม่สนใจในการบุญการกุศลสนใจในทางที่ไม่ใช่บุญคนนั้นอันตรายมากๆอันตรายในระหว่างที่ยังไม่ทันตายตายไปแล้วก็ยังเป็นอันตรายเพราะอนาคตมีแต่ที่จะสับสนมืดมนเพราะใจไม่ใส่ใจในการบ่มการกุศลใส่ใจในสนใจในเรื่องบาปเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นความสำคัญของใจวางศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์สอนลงที่ใจอันเดียวสอนให้ใจเป็นมิจฉาสอนให้ใจละมิจฉาทิฏฐิสอนให้ใจเข้าถึงความเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือเชื่อว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปบุญมีจริงบาปมีจริงผลของการกระทำกรรมที่เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมทำแล้วผู้ทำได้รับผลของการกระทำนั่นจริงดีกว่าเห็นถูกคือเห็นถูกกับความจริงสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นชอบก็คือเห็นชอบกับความจริงเห็นถูกกับความจริงนั่นเองแต่ใจของเราบางจิตบางร้ายบางทีมันไม่ใครจะเชื่อจะว่าไม่เชื่อก็ใช่เชื่ออยู่แต่ความเชื่อไม่มีกำลังนี่เอาชนะความอยากไม่ได้เอาชนะความต้องการไม่ได้เชื่ออยู่บางทีก็ต้องทำทั้งที่รู้ว่าไม่ถูกต้องนั่นเชื่ออยู่แต่กำลังของความเชื่อมีน้อยสู้กำลังของกิเลสคือความอยากไม่ได้ในที่สุดกิเลสคือความอยากมันก็ดึงไปถ้าหากว่าทำความชั่วจะทำอย่างเชื่อหรือไม่ชั่วทำอย่างที่เชื่อว่าเป็นบาปหรือไม่เชื่อว่าเป็นบาปทำแล้วเป็นบาปทั้งนั้นทำความชั่วจะรู้หรือไม่รู้เชื่อหรือไม่เชื่อทำแล้วเป็นความชั่วจะทำอย่างเชื่อทำยังไม่เชื่อติดคุกติดตารางได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าทำผิดกฎหมายสัมมาทิฏฐิใครทำใจของตนเองให้เข้าถึงสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์เห็นชัดว่าทำแล้วเป็นของตนก็พยายามทำแต่ความดีพยายามทำแต่ความดีความชั่วทำแล้วเป็นของตนทำความชั่วแล้วเป็นของเรานี่เราไม่ต้องการความชั่วจะไปทำแล้วก็เลิกละการทำความชั่วแล้วความชั่วก็ไม่เข้ามาหาพวกเราผู้ไม่ทำด้วยความชั่วจะเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะคนไปทำความชั่วเกิดขึ้นก็มีขึ้นในเราก็เพราะเราไปทำความดีก็เหมือนกันเราปรารถนาแต่เราไม่ทำอาจจะอ้างว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวลานี่ค
ความดีก็ไม่แลมาหาเราจึงว่าทำแล้วเป็นของของตนในว่าทำแล้วเป็นของเราความชั่วเราไม่ต้องการเราก็เลิกละได้สัมมาทิฏฐิจึงมีความสำคัญในมรรคทั้ง8สัมมาทิฏฐิเป็นข้อต้นเป็นไงเป็นคาถาต้นเป็นอันดับแรกอันดับหนึ่งคนจะไปสวรรค์ไปจากขั้นต้นคือสัมมาทิฏฐิคนจะไปนรกก็ไปจากขั้นต้นบันไดขั้นแรกคือมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นบันไดขั้นแรกที่ทำให้คนสู่สุขติหรือสู่ความเจริญก้าวหน้ามิจฉาทิฏฐิเป็นบันไดขั้นแรกที่จะทำให้คนต่ำต้อยลงไปที่จะทำให้คนสู่ทุกขติหรือสู่นรกเรียกว่าเป็นบันไดลงบันไดขึ้นบันไดลงหมายถึงมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิ เรานี่พากันมีสัมมาทิฏฐิด้วยกันทุกคนแต่สัมมาทิฏฐิของเรานี่บางทีมันมีกำลังมากมีกำลังน้อยถ้าหากว่ามีกำลังมากเราก็ควรรักษาให้สม่ำเสมอไว้ไม่เสียหายอะไรมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างเดียวและก็ไม่หนักด้วยถ้าหากว่ามีน้อยก็พยายามทำให้เพิ่มทำเพิ่มให้มีมากจะได้เป็นพลังต่อต้านกับความอยากได้ถ้าหากว่ามีน้อยเป็นสัมมาทิฏฐิแต่มีกำลังอ่อนเวลาความอยากมันเกิดขึ้นนี่ความโลภมันเกิดขึ้นมันร่างจิตร่างใจมันอยู่ทำไปอำนาจของอารมณ์โลภอารมณ์โกรธนั้นทำแล้วมันเป็นบาปขึ้นมาเป็นความชั่วขึ้นมาจึงว่าสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เราควรอบรมให้มีกำลังเพิ่มขึ้นนี่ตรงกันข้ามถามว่าเราอบรมสัมมาทิฏฐิให้เพิ่มขึ้นมิจฉาทิฏฐิก็มีแต่ที่จะน้อยลงไปในที่สุดความเป็นมิจฉาทิฏฐิก็หมดที่ไม่เชื่อในการทำบุญทำกุศลไม่เชื่อในการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อผลของการกระทำทำแล้วเป็นของตนนี่หมดไปเป็นผู้ที่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงในปัจจุบันก็ปลอดภัยจากบาปตายไปแล้วจะเกิดอีกมากภพมากชาติก็เป็นผู้ที่ปลอดภัยจากบาปได้ก็เพราะไม่ไปทำจะไปทำยังไงก็ใจมันไม่พาไปทำใจมันเห็นว่าเป็นโทษเป็นบาปจะทำทำไมศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนลงที่ใจให้ใจเป็นสัมมาทิฏฐิในเมื่อเราใจของเราเป็นสัมมาทิฏฐิยังอ่อนยังไม่มีพลังพอพยายามสร้างให้มีพลังเพิ่มขึ้นสร้างให้มีพลังเพิ่มขึ้นด้วยข้อปฏิบัติคือการบำเพ็ญจิตภาวนาการบำเพ็ญจิตภาวนานี่เป็นการสร้างพลังสร้างสัมมาทิฏฐิให้มีพลังยิ่งขึ้นไม่มีอะไรที่จะไปสร้างเขาดอกพอสร้างจิตสร้างใจต้องสร้างโดยการบำเพ็ญจิตภาวนาถ้าใจสงบถึงขั้นที่จะรู้จะเห็นเชื่อหลักของกรรมมันเชื่อจริงๆจะเชื่อโดยการคิดเชื่อโดยการคาดคะเนดลเดาใจมันสงบเชื่อแต่ว่ามีกำลังอ่อนที่จะแน่นหนามันคงเหมือนกับเสานี่ที่มันใหญ่มันหนักฝังลงไปในดินลึกลมจะพัดมาแรงขนาดไหนก็ช่างไม่ทำให้เสาที่ฝังลงไปสาเสาศิลาที่ฝังลงไปในแผ่นดินลึกนั้นจะโยกจะคลอนจะล้มไปได้จึงว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความสำคัญใครจะเก่งใครจะไม่ฉลาดนี่ใครจะคล่องตัวขนาดไหนเพียงไรก็ช่างในด้านวิชาความรู้สติปัญญาเฉลียวฉลาดแต่ละเลยการบำเพ็ญจิตภาวนาอันนั้นโอกาสที่จะมีอันตรายมีเปอร์เซ็นต์สูงโอกาสที่อันตรายจะเกิดขึ้นมีเปอร์เซ็นต์สูงมากทีเดียว
ไม่ต้องฉลาดมากแต่ว่าให้ยอมรับความจริงเรายอมรับฟังเหตุความผลตั้งใจบำเพ็ญภาวนาให้ยิ่งตั้งใจบำเพ็ญภาวนาให้มากความฉลาดจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นสติปัญญาจะเกิดขึ้นและในที่สุดเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้เพราะความเพียรความพยายามสร้างจิตสร้างใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาโดยการบำเพ็ญจิตภาวนาศรัทธาที่ไม่มีการบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นส่วนประกอบรักษาศรัทธาให้คงทู่ให้คงที่ถ้าหากว่าไม่รักมีการบำเพ็ญจิตภาวนาศรัทธายากที่จะคงที่อยู่ได้จึงว่าเราต้องการให้จิตใจของเราคงเอาไว้ซึ่งศรัทธาสม่ำเสมอเราต้องหมั่นภาวนาให้มากการภาวนาเนี่ยทำให้เกิดศรัทธาถ้าเกิดศรัทธาไม่มีศรัทธานี่ภาวนาศรัทธาก็เกิดเพราะความรู้ความฉลาดความรู้ความเข้าใจความแจ่มแจ้งในเรื่องของกรรมเรื่องของบุญของกรรมเรื่องของผลของกรรมผลของการกระทำเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยมันชัดขึ้นมาแล้วมันจะไม่เชื่ออย่างไรศรัทธามันก็เกิดขึ้นจึงว่าศรัทธาที่ไม่มีเกิดมีขึ้นนี่แต่แรกไม่ใส่ใจในการภาวนาศรัทธารายในจิตใจรายนี้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ต้องการไม่ให้จิตใจของเราเปลี่ยนแปลงศรัทธานั้นเลยเราต้องบำเพ็ญจิตภาวนาให้มากแล้วศรัทธาของเราจะสม่ำเสมอมีแต่ที่จะแน่นหนายิ่งขึ้นมั่นคงยิ่งขึ้นไป